สวัสดีครับทุกท่านครับผมกิแคซีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแอปนะครับที่ใช้ในการทำการบินนะครับโดรน DJI นะครับแอปนั้นคืออะไรครับแอปนั้นก็คือแอปที่มีชื่อว่า DJI DJI ทั้ง DJI Go DJI Fly นะครับนะเห็นไหมครับในนี้ก็จะมี DJI Go 4นะครับ DJI Fly นะครับแอป2ตัวนี้ณปัจจุบันนะครับถ้าคนที่เคยลงผ่าน App Store นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมาสักพักหนึ่งพอเปิดมาปุ๊บจะมาใช้งานใหม่หลังจากที่โทรศัพท์มันถูกอัป Android OS ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปัญหาคือไม่สามารถที่จะเปิดแอป DJI Go 4หรือ DJI Fly ได้นะครับวิธีการแก้ไขครับมีดังนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเราออกมาครับนะครับออกมานะครับไม่ต้องไปลงผ่าน Play Store เพราะว่าลงผ่าน Play Store ยังไงก็ใช้ไม่ได้นะครับเนื่องจากตอนนี้OS ของ Android นะครับกับตัวแอปบน Play Store เนี่ยมันไม่เข้ากันครับนะครับแอปของบน Play Store เนี่ยมันเก่านะครับ Play Store ยังไม่ได้อัปเดตแอปเวอร์ชั่นใหม่เพราะฉะนั้นนะครับมันจะมีวิธีอยู่คือเราเข้านะครับใส่เว็บนะครับนะครับใส่เว็บแล้วเราใส่ว่า dji.com นะครับ dji.com นะครับพอใส่ dji.com สมมุติเราเปิดเว็บขึ้นมานะครับพอเราเปิดเว็บขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเว็บ DJI แบบนี้นะครับให้เราเข้าสินค้านะครับที่เรามีมินิก็ได้มินิครับมินิทูแล้วกันมินิทูนะครับเราใช้มินิทูนะครับถ้าเราไปลงแอปผ่าน App Store นะครับมันจะไม่ได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดสามเหลี่ยมตรงกลางนี่นะครับแล้วเรากดเข้าดาวน์โหลดครับนะครับพอเรากดเข้าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราไปคลิกนะครับดาวน์โหลดนะครับAPK ครับนับเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมเห็น DJI Fly แล้วใช่ไหมนี่ครับ Android นะครับให้เราติ๊กว่า Download for Android นะครับพอเราแตะตรง Download for Android เนี่ยเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาว่า Download File หรือไม่นะครับเป็น DJI V1.5.10.22.0.218 เท่ากับตัวนี้เป็นเวอร์ชันปี2022เดือนกุมภาพันธ์ที่18ซึ่งจะไม่มีอยู่บน App Storeเป็นไฟล์ APK นะครับเป็นไฟล์ APK นะครับนะครับเป็นไฟล์ APK ก็ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับพอเรากดดาวน์โหลดปุ๊บใช่มั้ยเขาจะบอกว่านี่ดาวน์โหลดไฟล์นี้ทําไมเรากดดาวน์โหลดอีกทีนึงนะครับไฟล์มันก็จะถูกดาวน์โหลดเริ่มต้นดาวน์โหลดนะครับเริ่มต้นดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บถามว่าแล้วมันไปอยู่ไหนนะครับถ้าเป็น Android ก็รูดโนติลงมานะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันมีนี่เห็นไหมครับพอไล่ลงมาเห็นไหมครับจะมีดาวน์โหลด APK อยู่นะครับเรารอให้เขาดาวน์โหลดจนจบครับเรียบร้อยครับคุณได้แอปนะครับ DJI นะครับ V1.510 นะเวอร์ชันนี้นะครับก็ให้เราแตะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปิดแอปนะครับเขาจะถามว่าต้องการติดตั้งอัปเดตของแอปพลิเคชันที่มีอยู่นี้ไหมนะครับ DJI Fly เรากดติดตั้งเลยครับเขาก็จะทำการติดตั้งแอป DJI Fly เข้าไปที่ตัวโทรศัพท์ของคุณแล้วก็เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับนะติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเรากดเปิดนะครับเห็นไหมครับแอป DJI Fly ตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้นะครับใช้งานได้นะครับแล้ววันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับว่าทำไมผมเปิดมาแล้วจะบินโดรนมันแอปมันเปิดไม่ได้มันเด้งออกนะครับวิธีการแก้ไขก็คือไปดาวน์โหลด APK ในเว็บ dji.com มาลงที่ตัวโทรศัพท์
ก็จะสามารถใช้บินได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์นะครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับจากผมนะครับกิ KRC ครับสวัสดีครับ